คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้วัยรุ่นคือองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในสังคม The Next Gen คือวัยที่ชอบค้นหาอย่างไม่มีขีดจำกัดคือวัยแห่งการริเริ่มสิ่งดีๆเพื่อสานต่อความฝันคือวัยแห่งการจุดประกายความคิดที่สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขตในช่วง Gen 1กับทรายในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามติดรายวิชา RSU 106 Ascent of Science ค่ะที่เป็นการบอกเล่านะคะถึงหลักการของหลักวิทยาศาสตร์ที่มาควบคู่กับการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาที่ทรายเคยนำเสนอคุณผู้ชมไปและในครั้งนี้ค่ะ RSU 106นั้นนะคะได้มีการจัดนิทรรศการซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักของวิทยาศาสตร์ค่ะโดยได้ยินมาว่านะคะในงานนี้น้องๆค่ะเป็นคนเตรียมงานเองทั้งหมดส่วนโค้ชนั้นมีหน้าที่แค่ให้คำแนะนำเท่านั้นจะน่าสนใจแล้วภายในงานจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะทรายก็อยู่กับอาจารย์โอมแล้วค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับงานเทศกาลในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นเมื่อกี้ใช่ค่ะเห็นเมื่อกี้มีแบบน้องๆจัดงานเทศกาลเต็มเลยครับอันนี้คืออะไรคะเป็นของวิชา RSU 106ครับเป็น Essence of Science หลักคิดทางวิทยาศาสตร์วันนี้เรามีการคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของเขาเรียกว่าสัปดาห์ธรรมาธิปไตยก็จะมีการเริ่มหลายๆวิชาของ Gen 1เนี่ยก็จะเริ่มจัดงานเพื่อจะให้ชาวมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยได้เข้าไปดูว่าเอ๊ะน้องๆปีหนึ่งเขาทำอะไรกันอ๋อก็คือแบบทุกวิชาของทางสถาบัน Gen 1แต่ว่าในวันนี้เองเป็นของทาง RSU 106ในพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่ตรงตึก6นะครับเป็นตึก6เนี่ยก็จะมีตอนนี้เขาจะจัดเป็นนิทรรศการของหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ว่าในประมวลว่าในเทอมนี้ที่เขาเรียนทั้งหมดเนี่ยเขาได้อะไรบ้างเป็นยังไงบ้างคะก็จะเป็นสรุปแล้วก็คือว่ามันก็เป็นหลักคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าเริ่มต้นที่สาเหตุที่ปัญหาหรือสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็เขาพยายามจะตอบคำถามนั้นด้วยสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเห็นมีน้องๆมาซ้อมด้วยอันนี้คือเป็นโค้ชเองว่ะที่เรียกร้องให้แบบน้องๆมาซ้อมกับโค้ชเกิดก่อนที่จะไปพรีเซนต์ตรงบรรยากาศจริงๆเขาเรียกว่าเป็นนโยบายของคณะบดีเนี่ยครับว่าเราบอกว่าจริงๆแล้วเด็กรุ่นใหม่ครับเป็นคนที่กล้าแสดงออกอยู่แล้วแล้วก็เราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆกันบ้างคืออันนี้ที่ซ้อมกันอยู่ก็เราจะเรียกว่า education talk ก็จะเป็นเด็กๆจากเซก1เซก2ของ RSU 106แล้วก็จะมีของ RSU 101 RSU 105 104อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเข้าขึ้นเวทีศาลาดนตรีจุกว่า800คนจะเรียกว่างานนี้เป็นแค่ย่อยๆเท่านั้นสำหรับนิทรรศการครั้งนี้งานใหญ่รออยู่วันศุกร์โอ้ยวันศุกร์นี้แล้ววันศุกร์ที่16ก็ตั้งแต่บ่ายโมงไปก็จะน้องๆเขาจะต้องขึ้นเวทีแล้วก็ไปพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เขาได้ทำมาหรือว่างานที่เขาได้เรียนร่ำเรียนมาทั้งหมดเพื่อมาสรุปให้จบภายในประมาณสัก5หรือ10นาทีไม่เกินนั้นครับแต่ว่าในงานนิทรรศการในวันนี้เองมีกี่กลุ่มกันบ้างคะที่มาพรีเซนต์โดยประมาณเกือบ30กลุ่มนะครับแล้วจะมีกลุ่มที่เป็นสถาปัตย์รวมกับน้องๆ นักดินนะครับแล้วก็มีศิลปะและการออกแบบอีกประมาณสักก็รวมๆแล้วศิลปะการออกแบบ17กลุ่มของทางอันนี้ทางสถาปัตย์นักดินก็อยู่ที่12ครับก็รวมแล้วก็29กลุ่มครับหลักๆน้องมีการปรึกษาอะไรบ้างไหมคะในการจัดเทศกาลดังกล่าวค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับน้องสายก็คือว่าจริงๆอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแค่ผู้เฝ้าดูดีกว่าเป็นผู้ที่เป็นโค้ชโดยตรงเลยคือว่าเฮ้ยงานคุณต้องทำเอง
แล้วก็จะมีน้องบางกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครนะครับแล้วก็ช่วยเป็นการ organize งานทั้งหมดเลยตั้งแต่งานที่อาจจะมีเรื่องของนิทรรศการการติดต่อพื้นที่การ print out ออกมาการแสดงผลงานการจัดวางทุกอย่างน้องๆที่เป็นคนทำหมดครับแม้แต่งานกิจกรรมที่จะเกิดในงาน Education Talk ที่ศาลาดนตรีน้องก็ยังต้องเป็น organizer โอ้โหเรียกว่าไม่ใช่แค่สอนเรื่องของการหลักคิดแต่ว่าเริ่มตั้งแต่การจัดการกว่าจะมาเป็นงานที่น้องๆข้ามจากเด็กมัธยมกลายเป็นโตเป็นผู้ใหญ่เลยครับซึ่งณตอนนี้ไปปุ๊บน้องๆก็แอคทีฟกันน่าดูใช่เพราะว่าเห็นน้องๆก็แบบเริ่มจัดงานเตรียมงานแต่ละคนนี่ก็เห็นมีพร็อพอุปกรณ์มาแบบเต็มจัดเต็มมากจัดเต็มครับเรียกว่าไม่ยอมแพ้กันเลยตอนแรกก็เหมือนว่า จะแบบอิดออดอายอะไรกันเนี้ยแต่พอได้ทำขึ้นจริงๆ แล้วคือศักยภาพที่เขาซ่อนอยู่ข้างในตัวเขาเนี่ยเยอะแล้วเราก็ปิดโอกาสเขาไม่ได้ นะครับอย่าง Education Talk เนี่ย จริงๆตอนแรกก็บอกโอ้โหใครจะไปขึ้นเวทีคนตั้ง800 ใช่ไหมครับนักเรียนโหเยอะแยะมากไปหมดแล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะอาจารย์ครับขอขึ้นด้วยได้ไหมก็อยากนะอยากอ๋อเหมือนกับบางทีเราไม่ได้เป็นนักพูดแต่อยู่ดีอ้าวได้มาพูดมันมีโอกาสครับพอมันมีโอกาสแล้วความอยากตรงนั้นก็ทำให้เขาก็อยากจะขยับตัวเองออกไปขยับออกจากเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนที่เคยเป็นครับผมเรียกว่าเสริมความกล้าเข้าไปอีกเพราะว่าข้างหน้าเองเราก็ต้องพูดหรือพรีเซนต์งานอยู่แล้วใช่ครับแล้วการพรีเซนต์แบบที่เป็น education talk อย่างที่ว่านี่ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าสรุปประเด็นแล้วก็พูดคุยกันในแง่ของแก่นของการพูดจริงๆไม่ใช่ว่าเราไปพูดแบบการรายงานหน้าชั้นแบบสมัยก่อนว่าดิฉันชื่ออย่างนี้ทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะพูดได้ถึงแรงบันดาลใจวิธีการแล้วก็การก้าวไปข้างหน้าของเขาในโปรเจกต์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่น้องๆเนี่ยจะได้แบบกล้าพูดกล้าทำแต่ว่าในงานในครั้งนี้เองของนิทรรศการครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการที่เราแบบทุ่มเทซ้อนมาตลอดตั้งแต่ต้นเทอมจนมาถึงตอนนี้ครับเอาเป็นว่าแบบสนุกเอาคือเราเนี่ยเราไปรับหน้าที่เป็นโค้ชค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้ลงสนามเองก็เป็นเรื่องที่เราก็คือคนที่เฝ้ามองกับน้องๆที่เขาเติบโตวิชา106ก็ดี105ก็ดีก็ทุกอันเป็นวิชาที่เสริมเข้าไปในเขาเรียกวงจรชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาอยู่แล้วจริงๆเขาเอาไปปรับใช้ไปปุ๊บมันก็เขาทำให้เขาเติบโตง่ายๆอยู่แล้วเราผู้เฝ้ามองการเติบโตของเขาย่อมมีความสุขดีอันนี้มันเหมือนแกนหลักในการที่น้องๆจะได้ประโยชน์กลับไปในการเรียนในครั้งนี้ผมอิจฉาน้องจะไปเรียนปีหนึ่งเองครับบอกว่าเอ๊ะอิจฉาเราได้เรียนอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเขาดีว่ามีโอกาสได้แสดงออกมีโอกาสได้คิดนี่ขึ้นเวทีถี่มากนะครับว่าน้องปีหนึ่งนี่คือบอกอาจารย์ขึ้นอีกแล้วเหรอบอกขึ้นอีกแล้วผมไม่ตื่นเต้นแล้วตอนแรกๆผมนี่สั่นเลยตอนนี้พอขึ้นมากๆเขาก็จะรู้สึกว่าจนธรรมดาเนาะสามารถพูดในคนหมู่มากพอคลาสเขาก็200ใช่มันนึกถึงทรายตอนเรียนหน้าห้องบางทีเราพูดนานๆที่กว่าจะได้ออกไปพรีเซนต์จนกว่าจะสอบหรือจะมีแบบพรีเซนต์ตลอดเลยนะไม่ได้ออกเลยพูดไม่เก่งค่ะต้องมองต้องหาเทคนิคแต่อันนี้เหมือนกับน้องๆก็แบบได้เก่งสนามแบบเก่งประสบการณ์ไม่กลัวสนามแล้วหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาละกันตอนนี้ทางสถาบันเจนเอ็ดก็เปิดมาสักพักแล้วมีการปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดเวลาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเรียกว่าเราปรับเรื่อยๆดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆโลกมันก็หมุนเร็วนะฮะแล้วก็การที่อาจารย์เนี่ยใช้วิธีการสอนรูปแบบใหม่ก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มที่เรียกว่ากราฟขึ้นดีกว่าว่าดีครับแล้วก็ตัวนักศึกษาเองเนี่ยก็เขาก็จะรู้สึกแบบวิชาอะไรทำไมต้องอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ก็นักศึกษาก็พอตอนปลายเทอมก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจครับใช่เพราะว่าเหมือนกับพอมัธยมพอปรับมาเป็นมหาลัยนักศึกษาก็ต้องแอคทีฟขึ้น Active. แต่ทางอาจารย์เองก็ต้องแอคทีฟขึ้นตามไปด้วยเพื่อที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนไม่ให้ล้าสมัยใช่เพราะอย่างสถาบันเจนเอ็ดเนี่ยเราต้องจริงๆว่าในอาจารย์ประจำในเจนเอ็ดจริงๆเนี่ยไม่มีแต่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่จากหลายๆคณะเข้ามารวมตัวกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันฉันมีเทคนิควิธีอย่างนี้สอนฉันมีวิธีในการที่จะให้เด็กนั่งฟังได้อย่างตลอดรอดฟังหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยกันกลายเป็นว่าใน
ในวงการประชุมนะฮะก็สนุกมากๆนะครับอย่างวิชาของผมเนี่ยก็จะมีอาจารย์ทั้งอาจารย์ฝ่ายของรังสีเทคนิคนะมาช่วยกัน2ท่านมีอาจารย์จากสถาปัตย์มีอยู่แล้วมีอาจารย์จากวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์แล้วก็จากศิลปกรรมด้วยนะครับก็จะแลกเปลี่ยนกันเรียกว่าแบบมันมีหลายสาขาวิชาชีพที่มารวมกันมาจอยกันอันนี้เฉพาะวิชาเดียวนะครับถ้าวิชาอื่นอย่าง ISU 101ซึ่งเป็นธรรมาธิปไตยซึ่งเป็นวิชาหลักของทางมหาวิทยาลัยเนี่ย อาจารย์นี่แทบจะทุกคณะเลยดีกว่าครับก็คือรวมอยู่ที่นี่แหละครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเรียนการสอนที่ตอนนี้คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศได้ไหมในการที่เราปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือให้น้องให้โตขึ้นมาหลังจากจบการศึกษาหลังจากจบการศึกษาเนื่องจากประเทศเราก็คงยังต้องเดินหน้าอยู่นะครับแล้วก็มันจะเดินหน้าด้วยขุมกำลังแบบไหนเวลาที่เราเดินไปปุ๊บโลกในกระแสโลกที่มันเปลี่ยนไปนักศึกษาก็ต้องเดินไปในตามกระแสที่มันผ่านไปนะฮะแต่เวลาวิธีคิดที่เขามีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากที่น่าสนใจเพราะว่าคนรุ่นเราเนี่ยคงไม่ใช่คนที่จะออกไปเปลี่ยนแปลงไปอะไรแล้วครับก็คือเราก็ประคับประคองสายเลือดใหม่น้ำมันใหม่ๆหรืออะไรที่แมทเทียลใหม่ๆที่เขาจะออกไปเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆนะครับในสมัยนี้มันเป็นเรื่องของปัจเจกนะเป็นเรื่องของตัวเขาเองถ้าเขายิ่งมีความแรงผลักดันมีแพชชั่นที่น่าสนใจเขาก็ยิ่งจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะเอาละค่ะท้ายที่สุดแล้วตอนนี้วิชา ISU 106ในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะมีการเตรียมแผนเอาไว้หรือยังคือวันพูดถึงเทอมนี้ก่อนนะครับค่ะเทอมนี้เนี่ย ISU 106เนี่ยใกล้เข้ามาถึงจุดไฟนอลแล้วครับก็คืออาทิตย์นี้จริงๆเป็นการแสดงงานแล้วก็คะแนนก็แทบจะเทไปในวีคนี้ทั้งหมดก็คือมีการเอ็กซิบิชันแล้วก็มีการขึ้น Education Talkซึ่งก็จะมีบางกลุ่มที่จัดไปบางกลุ่มก็ขึ้นไปพูดแต่หลังจากนี้เราก็ต้องผลิตสื่อขึ้นออกมาอีกก็คงจะเป็นการสรุปภาพการเรียนทั้งหมดว่าใน106ทั้งหมดอ่ะมีอะไรบ้างเราก็ทำเป็นแมกกาซีนแมกกาซีนออนไลน์มีแมกกาซีนด้วยติดตามได้ที่ไหนคะแมกกาซีนออนไลน์แมกกาซีนออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะเป็นทางเว็บไซต์ที่เขาให้พับลิชตัวที่เป็นแมกกาซีนออนไลน์อย่างเช่นissue.com อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอาจจะเปิดดูได้ตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันตื่นเต้นเพราะว่าแมกกาซีนนะครับมันก็บางทีเราบอกเอ๊ะทำไมปกติเราส่งรายงานกันใช่มั้ยฮะแล้วก็เปิดกันไปโอเคจัดใส่ Word ไปเรียบร้อยละแต่คราวนี้เราไม่ได้ละเราบอกว่าจริงๆอ่ะสื่อมันสำคัญแล้วก็คุณเป็นนักบินก็ไม่เห็นจำเป็นที่คุณจะทำกราฟิกไม่ได้คุณทำได้ถูกไหมไม่ต้องให้เด็กถาปัดทำหรอกคุณทำอะไรก็ได้คุณเป็นนักศึกษาคุณเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพคนหนึ่งคุณไม่ต้องจำกัดว่าตัวเองเป็นนักบินและทำกราฟิกไม่ได้ไม่จำเป็นครับเรียกว่าตอนนี้เองเรื่องของงานเองก็จะไม่ได้แบบจำกัดการดูแค่อาจารย์กับนักเรียนตอนนี้โอเพนสุดๆใช่ครับแล้วก็ให้น้องๆได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเป็นแพชชั่นอันใหม่นั่นเองนะอันนี้ต้องกระซิบนะถ้าเกิดเขาทำอะไรด้วยแพชชั่นเนี่ยครับเขาจะมีความสุขแล้วเขาจะผลักดันมันออกมาในงานที่แบบดีและน่าสนใจเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์องค์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะก็ต้องรอเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะในการที่จะพรีเซนต์หรือว่างานทอล์กในครั้งต่อๆไปด้วยค่ะครับ